สวัสดีครับผมไอซินโดมครับเย้ หลังจากที่ Facebook ส่วนตัวของผมนะครับลงรูปที่ผมใช้กีตาร์7สายไปสักระยะหนึ่งนะครับก็มีเพื่อนๆหรือว่านักดนตรีหลายๆท่านที่อาจจะยังไม่เคยลองกีตาร์7สายนะครับก็คอมเมนต์กันมาว่าตั้งสายยังไงเล่นยังไงนะครับกีตาร์7สายใช้ในเพลงแบบไหนทำไมต้องใช้กีตาร์7สายนะครับซึ่งผมต้องบอกตรงๆว่าภายในปีนี้นะครับ2023เนี่ยผมมีโอกาสได้ใช้กีตาร์7สายทำงานกลางคืนนะครับเป็นเวลา8เดือนแล้วนะครับที่ใช้แบบจริงจังนะครับเล่นตั้งแต่เพลงลูกทุ่งวาไรตี้หมอลำยันเมทัลหนักๆนะครับส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบเพลงล็อกอยู่แล้วแล้วก็เกิดอาการเบื่อซาวกีตาร์6สายนะครับอยากลองเอากีตาร์7สายมาใช้ทำงานจริงๆบ้างนะครับสำหรับกีตาร์ที่ผมถ่ายคลิปในวันนี้นะครับเป็นกีตาร์ลาวิดโดโก้7นะครับก็คือเป็น7สายนะครับสีเขียวสวยสดใสนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับย่า ผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นกีตาร์7สายแบบอย่างง่ายที่สุดนะครับคลิปนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นกีตาร์7สายหรือว่าไม่มีความรู้เกี่ยวกับกีตาร์7สายมาก่อนเลยนะครับคือกีตาร์7สายเนี่ยมันจะเพิ่มโน้ตด้านบนนะครับสายบนเนี่ยเป็นโน้ต B นะครับอารมณ์มันจะเหมือนเบส5สายนะครับที่เพิ่มสายบนเป็นโน้ต low B ขึ้นมานะครับส่วนกีตาร์ก็เหมือนกันก็จะเพิ่มสาย7เป็นโน้ต low B นะครับแต่ว่าวิธีการเล่นของผมเนี่ยจะเล่นแบบอย่างง่ายที่สุดก็คือ6สายปกติเนี่ยตั้งสายปกติเลยนะครับก็คือสาย1ก็คือเป็น E B G D A E นะครับส่วนสายที่7เนี่ยผมจะดรอปลง1เสียงเต็มนะครับก็คือเป็นโน้ตเดียวกับสาย5ก็คือโน้ต A นะครับอันนี้โน้ตสาย5นะครับโน้ต A สาย7ผมดรอปลงมา1เสียงก็จะเป็นโน้ต A เหมือนสาย5นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าที่ผมตั้งสาย7เป็นโน้ต A เนี่ยเพื่อทำให้เราจับง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ต้องจำโน้ตอะไรเพิ่มนะครับเพราะว่ามันเป็นโน้ตเดียวกับสาย5สมมติว่าเราจับคอร์ด E นะครับอันนี้ E ปกตินะครับอันนี้ก็จะเป็นขึ้นมาช่องเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าจับแค่นิ้วเดียวก็จะเป็นโน้ต E เหมือนกันแล้วนะครับคราวนี้ทีนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเล่นนะครับบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าแบบนี้เราจะเอากีตาร์7สายมาเล่นกับเพลงปกติยังไงนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมจะเป็นคนชอบเล่นเพลงร็อกเป็นหลักนะครับก็คืออะไรก็แล้วแต่ยังไงก็ต้องมีติดเสียงแตกนะครับผมใช้กีตาร์7สายเพราะว่าผมอยากเพิ่มย่านโลของกีตาร์ให้มันกว้างขึ้นนะครับโดยที่ปกติแล้วเนี่ยกีตาร์6สายเนี่ยโน้ตที่ต่ำที่สุดของมันก็คือโน้ต E ของสาย6นะครับแต่คราวนี้เวลากีตาร์7สายเนี่ยโน้ต E เวลาเราดรอปสาย7เป็นโน้ต A แล้วเนี่ยมันก็จะโน้ต E จะอยู่ตรงนี้คราวนี้เนี่ยทำให้เลนส์กีตาร์มันมีย่านต่ำมากขึ้นนะครับก็คือแบบเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยจาก E นะครับถอยไปเป็น D เป็น C เป็น B และเป็น A นะครับทำให้เวลาเล่นเนี่ยซาวมันจะอึบๆหนาๆแน่นๆแล้วก็มีพลังสุดๆนะครับคราวนี้ผมจะมาทดสอบให้ดูว่ามันซาวมันแตกต่างกันยังไงนะครับระหว่างเล่นปกติกับเล่นใช้แบบ7สายนะครับผมจะเล่นเพลงที่คอร์ดหลักๆเนี่ยเป็นโน้ตสาย5นะครับแล้วก็ผมจะมาพลิกกลับเล่นใช้สาย7เล่นนะครับดูความแตกต่างของซาวกันว่าแตกต่างกันประมาณไหนนะครับโดยที่ผมจะเล่นเพลงประมาณสัก3เพลง4เพลงประมาณนี้นะครับเล่นแบบปกติก่อนแล้วก็เล่นแบบใช้7สายนะครับเพลงที่ผมจะยกตัวอย่างก็คือเป็นเพลงไทยที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันอย่างเช่นเพลงคนที่ถูกรักนะครับที่มันจะมีการอุตส่าห์เยอะๆนะครับจะได้ฟังซาวชัดๆแล้วเพลงนักเลงเก่านะครับของวงไทยทศมิตรซึ่งจะมีการอุตส่าห์แล้วก็สาดคอร์ดนะครับแล้วก็เพลงวัดใจซิลิฟูนะครับที่อินโทรมาก็จะเป็นอุตส่าห์แล้วนะครับเดี๋ยวลองไปฟังซาวกันเลยนะครับอ่ะผมจะเริ่มจากเพลงคนที่ถูกรักบอดี้สแลมก่อนจะเล่นแบบปกตินะครับคราวนี้ลองเล่นแบบใช้กีตาร์7สายกันดูครับต่อมานะครับก็จะเป็นเพลงนักเลงเก่าของไทโทสมิธนะครับอ
ต่อมาจะเล่นแบบใช้สาย7นะครับเพลงวัดใจของซิลิฟูนะครับอันนี้ผมจะเล่นเป็นคีย์อีตรงนะครับเพื่อจะได้เล่นง่ายๆนะครับเดี๋ยวลองฟังกันนะครับเล่นแบบปกตินะครับโอเคต่อมาเล่นแบบใช้กีตาร์เจ็ดสายนะครับโอเคอันนี้ก็คือเพลงตัวอย่างที่ผมเอามาแนะนำเพื่อนๆนะครับก็สังเกตได้เลยว่าซาวของกีตาร์เนี่ยจะหนาแล้วก็บึ้มแล้วก็อึบขึ้นเยอะมากนะครับยิ่งใครเอาไปเล่นกับเพลงร็อกเล่นในวงจะทำให้แบบซาวมันดูแน่นดูหนักขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการส่วนตัวที่ผมเล่นนะครับก็เล่นแบบง่ายๆนะครับก็คือตั้งสาย7ให้เป็นโน้ต A นะครับเพื่อจะเป็นโน้ตเดียวกับสาย5นะครับแล้วเวลาเล่น power chord ก็อันไหนเพลงไหนเล่น power chord ที่มันเป็นรู้สาย5ก็ยกมาเป็นสาย7หมดนะครับสังเกตได้เลยว่าไม่ว่าจะอุดสายหรือว่าจะสาดคอร์ดนะครับเวลาเราเล่นสาย7ปุ๊บมันทำให้ซาวเราหนาขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเพื่อนๆสำหรับวิธีการเล่นกีตาร์7สายมือใหม่นะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจนะครับยังไงก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้